หลายปีที่ผ่านมามีข่าวว่ากองทัพอากาศมาเลเซียกำลังประสบปัญหาเครื่องบินรบหลายแบบของพวกเขาที่กำลังประจำการอยู่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและบางแบบไม่คุ้มค่าที่จะบำรุงรักษาหรือยืดอายุการใช้งานจึงจำเป็นต้องปลดประจำการไปทำให้ในปัจจุบันหลายสื่อจึงได้นำเสนอว่ากองทัพอากาศมาเลเซียมีปัญหาขาดแคลนเครื่องบินรบทำให้ความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศอ่อนแอลงเหมือนกับว่ากระแสข่าวดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือพอสมควรเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมากองทัพอากาศมาเลเซียได้พยายามค้นหาเครื่องบินรบแบบใหม่เพื่อนำมาประจำการทดแทนเครื่องบินรบแบบเก่าแต่เนื่องจากมาเลเซียไม่ได้ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนเครื่องบินรบเพียงแค่อย่างเดียวพวกเขายังได้ประสบปัญหามากมายหลายด้านเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันโดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่หดตัวมากที่สุดในรอบหลายปีและการทุจริตคอร์รัปชันประกอบกับมาเลเซียยังได้มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับชาติมหาอำนาจทำให้มาเลเซียมีปัญหาในการจัดหาเครื่องบินรบกองทัพอากาศมาเลเซียจึงจำเป็นต้องค้นหาเครื่องบินรบแบบใหม่ราคาไม่แพงมากจากแหล่งผลิตเครื่องบินอื่นโดยมีข่าวว่าหลายบริษัทได้ส่งเครื่องบินรบของตนเข้าสู่การแข่งขันค้นหาเครื่องบินรบแบบใหม่ของกองทัพอากาศมาเลเซียเช่นเตจัสจากประเทศอินเดียยาส39จากสวีเดน FA50 จากเกาหลีใต้ JF17 จากปากีสถานและมิก35จากรัสเซียโดยเฉพาะเครื่องบินเตจัสจากอินเดียนั้นมาแรงอย่างมากหลายสื่อได้จับตามองเครื่องบินรบรุ่นนี้และคาดว่ากองทัพอากาศมาเลเซียจะเลือกเครื่องบินรบรุ่นนี้เข้าประจำการแต่แล้วก็มีข่าวในภายหลังว่ามาเลเซียไม่พอใจในขีดความสามารถของเครื่องบินเตจัสทำให้อินเดียพยายามเสนอความร่วมมือและการสนับสนุนหลากหลายรายการเพื่อดึงดูดความสนใจของกองทัพอากาศมาเลเซียแต่ดูเหมือนความพยายามดังกล่าวนั้นไม่เป็นผลเมื่อล่าสุดหลายสื่อได้นำเสนอว่ากองทัพอากาศมาเลเซียได้เลือกเครื่องบิน FA50 จากเกาหลีใต้ให้เป็นผู้ชนะซึ่งมาเลเซียและเกาหลีใต้ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่ากว่า920ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 32,000 ล้านบาทเพื่อจัดหา FA50 จำนวน18ลำโดยเครื่องบินลำแรกมีกำหนดส่งมอบภายในปี2026ที่จะถึงนี้ซึ่ง FA50 เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่เกาหลีใต้สามารถผลิตได้เองในประเทศรูปร่างภายนอกคล้ายกับ T50 แต่ FA50 มีขีดความสามารถสูงกว่าและมีบทบาทที่แตกต่างจาก T50 โดย T50 จะมีบทบาทเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงความเร็วเหนือเสียงส่วน FA50 จะมีบทบาทเป็นเครื่องบินรบขนาดเบาซึ่งเครื่องบินรบรุ่นนี้กำลังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มีข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือก่อนหน้านี้กองทัพอากาศมาเลเซียเคยแสดงความต้องการจัดหาเครื่องบินรบแบบใหม่มากถึง36ลำแต่ในครั้งนี้มีการสั่งซื้อ FA50 เพียงแค่18ลำเท่านั้นนั่นหมายความว่าการค้นหาเครื่องบินรบแบบใหม่ของกองทัพอากาศมาเลเซียยังคงดำเนินต่อไปและพวกเขายังคงต้องการเครื่องบินรบอีกอย่างน้อย18ลำโดยเครื่องบินรบอีก18ลำที่เหลือจะเป็นเครื่องบินรบรุ่นใดจากชาติใดเรายังคงต้องติดตามต่อไปFA-18EF คือเครื่องบินที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องบิน FA-18 รูปร่างของเครื่องบินทั้ง2รุ่นจึงคล้ายกันมากโดยนอกจากขนาดการที่จะแยกแยะเครื่องบินทั้ง2รุ่นออกจากกันได้ง่ายที่สุดก็คือการดูรูปร่างช่องรับอากาศของเครื่องยนต์โดยช่องรับอากาศเครื่องยนต์ของ FA-18 จะมีลักษณะมนส่วนช่องรับอากาศ FA-18EF จะมีลักษณะเหลี่ยมFA-18EF เป็นเครื่องบินรบหลักของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและเป็นกำลังสำคัญของการรบทางอากาศของหลายชาติเช่นออสเตรเลียและคูเวตแต่แม้โบอิ้งจะประสบความสำเร็จในการจำหน่าย FA-18EF มากพอสมควรและ FA-18EF จะถูกยกย่องมากมายเพียงใดในที่สุดช่วงเวลาสุดท้ายในการผลิตเครื่องบินรบรุ่นนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วไม่นานมานี้มีข่าวว่าบริษัทโบอิ้งกำลังจะยุติสายการผลิตเครื่องบินรุ่น FA-18EF และ EA-18Gหรือเครื่องบิน FA-18EF ที่มีหน้าที่ทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในปี2025ที่จะถึงนี้หรือประมาณ2ปีหลังจากนี้แม้จะยุติสายการผลิตเครื่องบินรบรุ่นนี้แต่ Boeing จะยังคงสนับสนุนเครื่องบินรบรุ่นนี้ต่อไปเช่นการอัปเกรดเครื่องบิน FA-18EF ให้เป็นมาตรฐานบล็อก3และจะหันไปทุ่มกำลังในการผลิตเครื่องบินรบแบบอื่นเช่นอากาศยานและคนขับหรือโดนและเครื่องบินรบในยุคที่6โดยมีการคาดการณ์ว่าเหตุผลที่ Boeing ต้องเลิกผลิต FA-18EF ก็เนื่องมาจากว่ากองทัพชั้นนำของโลกเลือกที่จะหันไปพึ่งพาเครื่องบินรบในยุคที่5ให้ทำหน้าที่เป็นกำลังในการรบทางอากาศอีกทั้งการแข่งขันในตลาดค้าเครื่องบินรบในปัจจุบันก็สูงมาก
และ FA18EF ก็ไม่ได้ถูกรับเลือกในหลายๆสนามแข่งขันโดยในปัจจุบัน FA18EF มีคู่แข่งทางการตลาดเป็นเครื่องบินรบจากชาติเดียวกันเช่น F-35 เครื่องบินรบจากชาติเดียวกันที่ถูกมองว่าคืออนาคตของกองทัพสหรัฐอเมริกาและ F-16และยังมีคู่แข่งเป็นเครื่องบินรบจากต่างชาติมากมายเช่นดาโซลาฟานจากฝรั่งเศสยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นจากยุโรปและที่สำคัญเครื่องบินรบจากจีนที่กำลังถูกผลักดันและมีการส่งออกมากขึ้นในปัจจุบันด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงอาจจะทำให้โบอิ้งมองว่า FA-18EF มีโอกาสที่จะชนะน้อยลงในหลายๆสนามแข่งขันและการนำทรัพยากรไปทุ่มเทในการพัฒนาอากาศยานลบรูปแบบใหม่น่าจะคุ้มค่ากว่ามีการคาดการณ์ว่า FA-18EF ที่จะถูกผลิตเป็นล็อตสุดท้ายน่าจะเป็น FA-18EF ของกองทัพเรืออินเดียหากว่า FA-18EF ของสหรัฐอเมริกาสามารถเอาชนะดาโซลาฟาน M จากฝรั่งเศสได้ในการแข่งขัน